สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ใน Channel สวัสดีเราก็อยู่เกม7บาทเพียงเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็มาถึงแล้วเพื่อนๆกับเฟสติวัลฉลอง50ล้านดาวน์โหลดนะครับก็แน่นอนนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดหาอาเจเมอร์ลิน1การันตีครับเดี๋ยวมาดูว่า1การันตีเฟสของผมในรอบนี้เนี่ยจะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างคาดหวังไว้สูงนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเปิดคลิปกาชาของเกม7บาทนะครับผมไปเปิดกาชาอีกเกมนึงเกมนีโนคุนีนะครับอันนั้นเนี่ยโคตรเกือบเพื่อนแล้วก็นอกจากนี้ผมก็ยังไปตีบวกมาด้วยนะอันนั้นก็หนักหน่วงเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าผมฟาดเคาะหนักๆไปถึง2อย่างเลยนะเพราะฉะนั้นตู้กาชาของผมในคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะออกมาดีนะครับมาก็เพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ช่วยของผมวันนี้กันเลยดีกว่าครับก็ดีเลยครับสำหรับผู้ช่วยของผมในวันนี้นะครับเราจะมาเปิดหาเมอร์ลินเฟสตัวใหม่นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เอาเมอร์ลินรุ่นเดอะนะรุ่นแรกเลยก็ว่าได้นะครับเมอร์ลินเขียวเพื่อนมาเป็นผู้ช่วยของผมนะครับแน่นอนชุดเนี่ยก็ใส่เป็นชุดมาตรฐานเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังของรุ่นที่1เนี่ยมันจะทรงพลังมากน้อยขนาดไหนนะครับก็นี่เลยครับตู้ที่เราจะเปิดในวันนี้นะโอ้โหต้องบอกเมอร์ลินโคตรสวยเลยเพื่อนๆดูดิโคตรสวยนะก็สำหรับอัตราในตู้นี้นะครับแน่นอนตัวเฟสนะครับเท่ากันหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับโอกาสอยู่ที่ 0.25% นะครับรวมอยู่ที่ 1% นะแล้วก็ตัวอื่นในตู้นะครับที่ผมให้เพื่อนๆได้ดูไปเมื่อวานนะตัวดีๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขอเป็นทามิเอลแล้วกันให้หลุดมาเพิ่มหน่อยนะครับยังต้องการอยู่นะโอเคมาเพิ่มการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าก็เริ่มจากตัวเลยครับ10ใบ3 2 1ไปโอเคครับเปิดไปเดิมด้วยฮอกจังเปิดประเดิมก็สวยแล้วเพื่อนๆขอสัก4ตัวครับไม่มากเกินไปจริงๆ1การันตี4ตัวเรียบร้อยครับโอเคไปเลยครับเปิดได้สวยนะครับมาหน่อยโอ้ฟ้าใสนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ได้ไหมโอ้สีทองฟาดเลยเรียบร้อยครับครั้งที่2ครับครั้งที่3มาไหมโอ้เดี๋ยวไม่มาจริงดิโอ้โหโคตรจะเงียบวันนี้โคตรจะเงียบโอ้สีฟ้าด้วยไม่น่ารอดผมว่าผมต้องไปกินข้าวเติมพลังก่อนหรือเปล่าเนี่ยดูทรงแล้วแบบจะหมดแรงครับอันนี้ผมก็หิวอยู่ด้วยนะมาฮึบแบบให้อิ่มอกอิ่มใจแบบไม่ต้องกินข้าวเลยได้ไหมอ่ะเด็ดมาโบ้โอเคมาแล้วครับตัวแรกขอร้องได้โปรดอย่ารุนแรงเมอร์ลินเฟสนี่ผมพูดแบบเน้นๆเลยนะว่าเมอร์ลินเฟสนะครับไม่เอาโรลินด้วยนะได้โปรดมาเมอร์ลินแรงหน้าล็อกก็ไม่เอานะครับว่ายน้ำก็ไม่เอาขอเฟสมาก่อนกี่ตัวโอเคครับตัวเดียวนะน่าจะประมาณตัวที่7ครับตัวที่8มั้งเนี่ยตัวที่6ครับมากูสตาร์นะครับแล้วก็ตัวที่7มีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องตัวที่8ละขอร้องเมอร์ลินเฟสได้ปลดโอเคครับน้องเมเกอร์ด้านะเอาจริงผมตันไปยังก็ไม่รู้ว่าเมเกอร์ด้าเนี่ยรู้สึกว่าช่วงหลังได้มาเยอะนะครับน่าจะตันแล้วมั้งเอาจริงอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อนๆโอเคตัวที่2ครับตัวที่2มารอบนี้แหละต้องไม่หลุดได้ไหมเดนมาโบขอเฮอร์เมอร์ลินเฟสระเบิดไป2ตัวโอเคตัวเดียวครับมาตัวที่5นะอันนี้ไปเลยครับทวีโก้และฮึบไม่ปอด
าสุ่มเรนิคอเตนะโอเคเดี๋ยวโกเทอร์เฟสครับโอ้โหเกาผมตันแล้วไงเกาผมตันแล้วเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวเฟสถือว่าได้เหรียญเฟสมาอันนี้ถือว่าดีอยู่เพื่อนๆมาไปต่อเลยครับผลประกอบการมันเริ่มขยับเป็นสเต็ปเพื่อนๆโอเคอันที่3ครับอันที่3มารอบนี้แหละต้องถูกตัวแล้วนะครับต้องบอกว่ารอบแรกเนี่ยเราฉ่างไปแล้วนะแล้วก็รอบที่2เนี่ยไล่สเต็ปมาเป็นตัวละครเฟสนะครับเพราะฉะนั้นรอบที่3เนี่ยมันต้องเป็นตัวการันตีแล้วเพื่อนๆมันต้องเป็นน้องเมอร์ลินแล้วนะครับอาเจเมอร์ลินนะมาฟาดไปโอ้ชนะแบบนี้จะไม่ได้ได้อย่างไรจะไม่ได้ได้อย่างไรเฮ้ยโอ้ยสองตัวครับโอเคบอกแล้วต้องมาเพื่อนอันนี้แหละต้องมาแล้วจริงๆมาไซมอนนะครับและฮึบไปเลยฮึบฮึบเมอร์ลินเดี๋ยวนะโกเธอโอ้โหไม่ใช่เองฮิวโก้ครับและเรายังมีอีกหนึ่งกึกเพื่อนๆฮึบขอร้องน้องท้องกับออสโลนะครับโอ้โหเห็นหน้าน้องก็กดไม่ลงนะเรียบร้อยครับโอ้โหไปต่อเลยครับแบบนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่แน่ช่วงนี้มันแบบอาจจะของกำลังมาเพื่อนชนะทีโอเคครับเรียบร้อยอันนี้โอ้โหเดี๋ยวมามันมามัดติดกัน4ตัวนะมาไปต่อครับได้ไหมได้ไหมน่าจะไม่รอดดูทรงน่าจะไม่รอดลุกลุกลุกโอเคครับเรียบร้อยสีทองนะไปโอ้โหพระเจ้าเอาจริงตรงกลางจอผมอะรู้สึกว่าแบบภาพมันแบบเหมือนตัดๆบ้านเมื่อนอันนี้คือเป็นที่อะไรอ่ะเป็นที่โปรแกรมหรอหรือว่าเป็นที่เน็ตผมไม่ดีฝนตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีใครเป็นแบบผมนี่เขียนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเพื่อนหรือผมเป็นคนเดียวเนี่ยฟาดไปโอ้เรียบร้อยครับไม่เป็นไรเรามาลุ้นการันตีก็ได้เพื่อนๆการันตี1ใน3นะครับนี่โอกาสตัวเฟสนี่คือ 25% นะมาเรียบร้อยครับโดนตบกระเด็นด้วยนะเขาน่าจะอยากให้เราลุ้นการันตีนะครับมาไม่พูดเยอะกดเลยแล้วกันรอบนี้ไปอลิซาเบธฮอกว่ายน้ำครับฮอกจังจริงตอนนี้ผมเริ่มปวดหัวแล้วเพื่อนเริ่มแบบมึนๆนะเริ่มมึนๆตัวก็ไม่มานะครับท้องก็หิวโอ้ขอแล้วมาหน่อยนะเรียบร้อยครับโอเคทองเยอะนะครับแต่ไม่ช่วยอะไรนะจังหวะนี้โอ้ไม่รอดเดี๋ยวนี้มันตู้เฟสจริงวะเนี่ย 4% เฮ้ยอันนี้โหลดนานอันนี้โหลดนานเอาจริงผมรู้สึกว่ารอบนี้โหลดนานเป็นพิเศษเพื่อนมันต้องมีอะไรครับมันต้องมีอะไรนะลุงโอเคโดนโต้ครับมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรครับเดี๋ยวจริงปะเนี่ยเอ้ยโอเคครับการันตีดักรถเวนมาเลยขอร้องขอร้องขอร้องโอ้โหโคตรจะกิบรอบนี้คือเก่านี้ไม่ต้องมานะเก่าเทอร์เฟสเนี่ยขอร้องได้โปรดเถอะตอนตู้ก็มาเยอะนะเก่าเฟสผมจำได้แต่รอบนี้ต้องการเมอร์ลินครับไม่ใช่เก่านะแยกล่างไปเรียบร้อยฟูลเคาน์เตอร์กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัว3ไป3ตัวเดียวครับมาตัวที่4มั้งอันนี้โอเคครับเรนเจอร์เฮาเซอร์นะครับสวีโก้ไม่รู้ว่าฝนตกตอนนี้เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะในคลิปคือของบ้านผมตอนนี้ก็ตกค่อนข้างหนักนะครับมาเมอร์ลินเฟนปวดหัวเลยเมกาด้าเอาจริงผมแบบปวดหัว คือมันมาเยอะมากอะเมกาด้าคือไม่ใช่แค่ตู้เฟนไงไปต่อแล้วประเด็นคือเมกาด้านี่คือไม่ได้พิกอัพอะไรด้วยนะมารัวๆครับงงมากเลยเฮ้ยโอเคโอเคเพื่อนเรียบร้อย
อจริงเมื่อกี้ถอดใจไปแล้วนะถอดใจไปแล้วตอนแรกมาลุงแบบนี้ขอร้องเมอร์ลินเจเมอร์ลินน้องโรลินเอ้ยไม่ใช่โรลินผู้ผิดผิดน้องเมอร์ลินน้องเมอร์ลินโหโรลินมานี่ปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับหัวหน้าสไลเดอร์ต่อไปตัวที่5ครับน่าจะประมาณตัวที่6นะน้องดีเอ็นเอครับและโอ้อลิซาเบธฮอกว่ายน้ำคือพวกไม่พิกอัพเนี่ยทำไมมันออกซ้ำง่ายจังเลยผมไม่เข้าใจจริงๆเกมไอ้7บาทเนี่ยไปหมดคำบรรยายครับโอเคครับเรียบร้อยตามสูตรนะครับตามสูตรครับได้ไหมโอเคครับได้หมดได้หมดผมขอร้องคือแบบออกช่วยสมกับเป็นกิจกรรมเฟสติวัลหน่อยได้ไหมฉลอง50ล้านดาวน์โหลดครับออกให้ผม50ตัวอะไรแบบนั้นนะโอเคมาตัวที่6เพื่อนๆขอร้องจูโดครับต่อไปตัวที่5ครับจูโดอีกแล้วและฮึบได้ปอนเฮ้ยใช่ปะโอ้โหเสียงเบอร์ลินมากอุตส่าห์จะดีใจว่ายน้ำเฉยโอเคเรียบร้อยเพื่อนเอาจริงผมขาดตัวหนึ่งมั้งจะว่าแย่ก็ไม่ได้นะครับแต่แบบก็ไม่ดีอ่ะจริงมันต้องเป็นเบอร์ลินเฟย์นะมาผมเปิดจะครบการันตีอยู่แล้วนะครับมาตัวเดียวนี่คือหนักนะจริงๆคือถ้าได้เฉพาะตัวการันตีเนี่ยบอกเลยว่าหนักนะครับหนักมากแบบหมดอารมณ์จะเปิดต่ออ่ะจริงโอเคอย่างน้อยรอบนี้ก็ดาบลอสเวนมานะครับมาอันนี้การันตีอยู่แล้วได้โปรดได้โปรดขอร้องขอร้องเอาจริงผมก็จำไม่ได้นะว่า DNA เฟสผมตันหรือยังรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ตันนะครับน้อง DNA เนี่ยแต่ก็ยังไม่ต้องมานะขอเป็นเมอร์ลินตัวใหม่ก่อนนะครับอันนี้โอเคเกาเทอร์นะครับน่าจะใกล้แล้วเพื่อนตัวที่7นะครับยังไม่ใช่อู้ฮี่และนี่ปะไม่ใช่นะครับฮิวโก้อันต่อไปแน่ๆอันนี้แหละขอร้องโอ้โหเรียบร้อยครับปาดคนสุดท้ายนักเวทและขี่จักรยานเมอร์ลินเกตโตเย้โอเคโอ้โหมาตัวแรกแล้วเพื่อนๆค่อยแบบชื่นใจมานิดนึงนะอันนี้ดูเปิดไปเกินครึ่งทางนะครับเพิ่งมาตัวแรกนะมาต่อเลยครับไม่เป็นไรครับได้ตัวแรกมาแล้วนะครับให้พักซะหน่อยให้พักซะหน่อยโอ้ดูสีทองอย่างเยอะนะนี่กำลังรวบรวมพลังนะครับแล้วก็ตัวที่2เพื่อนๆไปป่าอยู่ไหนเอาจริงอยากเห็นป่าสักรอบนะครับวันนี้โอเคเรียบร้อยมาเรามาลุ้นการันตีดีกว่าเพื่อนได้โปรดอย่างน้อยให้มันลงเฟสด้วยเถอะ1ใน4นะครับเอาจริงโอกาสมันก็ไม่แบบมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะ1ใน4เนี่ยหรือไม่ก็แบบทำเอลก็ได้อะจริงทำเอลยังไม่มาเลยนะครับมา3 2 1เฮ้ยโอเคครับเมริโอดัสกากนะตัวนี้ไปต่อเลยต้องบอกว่าไวเหมือนโกหกเพื่อนเปิดแป๊บเดียวนะครับมาถึง300เพชรสุดท้ายแล้วนะเอาจริงอย่างน้อยขอแบบอีกสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะถ้าอีกสักตัวเนี่ยมันยังมีกำลังใจที่จะเปิดต่อนะครับฟาดไปหรือถ้ามีเอลนะครับหรือถ้ามีเอลอันนี้ขอหรือหน่อยเท่านี้ถ้ามีเอลนี้ก็อยากได้มากเพราะมันแบบใช้ทุกครั้งจริงอะสำหรับ PVP นะครับโอเคตัวที่เท่าไหร่อ่ะตัวที่6ตัวที่7นะครับไคซูนะครับตัวที่5นะครับต่อไปไซมอนและน่าจะไม่ใช่มั้งต้อง7แหละโอเคครับดับเบิ้ลไซมอนและและโอ้โหปวดหัวเลยนี่มันตุ้งว่ายน้ำหรืออะไรเนี่ยอลิซาเบธฮอคตัวที่3แล้วเพื่อนโอเคครับเร็วเลยอันนี้อาเจเมอร์ลินเพิ่งมาแค่1นะครับอันติมันมี6ขั้นนะไม่ได้มี2ขั้นได้โปรดมาเพิ่มดีฮึบมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยลุกโอเคสีฟ้าขอชนะได้ไหมไม่ได้นะครับไปต่อเลยตู้เฟสจริงปะเนี่ยเริ่มนับถอยหลังนะครับโอ้ยป่ามาแล้วเพื่อน The One Escanor มาได้โปรดป๋าขอร้องป๋าช่วยด้วย
ป่ายากมาหาเมอร์ลินใช่ไหมไม่ใช่สิต้องบอกว่าป่าต้องพาเมอร์ลินมาหาเรานะครับอันนี้ไม่ใช่ป่าอยากมาหาเมอร์ลินนะนั่นหมายความว่าป่าต้องออกนะครับมาคุยลุซันถึงตอนนี้นี่พูดเริ่มจะไม่รู้เรื่องแล้วครับได้โปรดเมอร์ลินออกมาก่อนโอเค3ตัวเพื่อนโอ้โหไม่ได้นี่คือแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะจริงๆรอบนี้นะครับมาไทซูฮึบไม่ใช่ไซมอนนะครับไซมอนนี่มีความหลังที่ไม่ค่อยดีอยู่นะเมื่อกี้勝者はすでに決まっています。นี่ไงผมพูดผิดนิดเดียวโอ้ป่าออกมาเลยหัวจะปวดป่ามาแล้วต้องเอาเมอร์ลินมาด้วยนะป่าต้องเมอร์ลินมาด้วยนะป่ามาโอ้ซาลิเอลใหม่เพื่อนคือซาลิเอลผมตันไงทามิเอลนะครับถึงไม่ตันนะตัวสุดท้ายครับมายังมีหวังครับยังมีหวังขอร้องอย่างน้อยตัวเฟสก็ได้อย่างน้อยขอตัวเฟสเรียบร้อยครับโอ้โหไม่รอดนะครับนี่อะไรเนี่ยสไตร์นะครับดูบิงโกนะสีเขียวเดี๋ยวหน้าบอสเริ่มเบี้ยวด้วยหน้าบอสเริ่มเบี้ยวนะครับเกิดอะไรขึ้นมาเลยครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วไปขอลุงหน่อยโอ้ยโหดูแต่แบบเกลือข้ามเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเพื่อนมาสุดท้ายแล้วครับให้มันจบฮึบได้ปะปิดท้ายสวยไหมโอ้ปิดท้ายแบบไม่ได้ลุ้นนี่คือแบบเศร้านะจริงๆเศร้ามากจะเป็นคลิปที่เศร้ามากเรียบร้อยครับโอเควันนี้เรียบร้อยโคตรจะเกลือโอเคมาก็แน่นอนครับต้องเอามาเจเมอร์ลินนะไปเลยครับโอเคครับเพื่อนๆเอ้ยเดี๋ยวเมลิโอดัสตัวนี้ผมยังไม่เคยมีเหรอเมอร์ลินเกตโตเมลิโอดัสเกตโตนะครับเอ้าตัวนี้ผมคิดว่าผมมีแล้วนะเนี่ยจริงๆโอเคไม่เป็นไรครับยังไงก็ไม่น่าได้ใช้นะก็เมอร์ลินเพื่อนๆสรุปนะครับผลประกอบการวันนี้ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับต้องเหนือการันตีนะเป็นอันติ2นะครับซึ่งเอาจริงถ้าจะให้คุ้มเนี่ยอันติ2เนี่ยมันโคตรไม่คุ้มเพื่อนๆต้องอันติเป็นขั้น3นะครับมันถึงจะอัปเกรดท่าไม้ตายเพิ่มขึ้นอีก1ระดับนะเพราะว่ามันจะทำให้เอฟเฟคท่าตรงนี้เนี่ยจาก1อันนะครับกลายเป็น2อันเพื่อนๆส่วนโกเทอร์เฟสนะครับแน่นอนอันติตันไปแล้วนะครับอันนี้ผมจำได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราขอดูน้องเดียเน่หน่อยละกันน้องเดียเน่เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มนะครับเดียเน่อันติ3เพื่อนโอ้โหคือดูดิถ้ามันลงน้องเดียเน่เนี่ยก็ยังดีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาในวันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเพื่อนบอกเลยว่าเฟสรอบนี้โคตรจะเกลือนะก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ตัดสินใจเปิดตู้กระชาเฟสรอบนี้เนี่ยเปิดได้ยังไงนะครับดีไม่ดียังไงลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันหน่อยนะผมก็อยากรู้นะครับว่ามีใครหนักเหมือนผมหรือว่าหนักกว่าผมหรือเปล่านะก็สำหรับเมอร์ลินตัวนี้เนี่ยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะไม่แน่นะครับผมอาจจะมีมาเปิดซ้ำอีกหนึ่งการันตีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เปิดแล้วตัดสินใจที่จะเปิดนะครับแต่รอดูคลิปผมก่อนเนี่ยยังไงผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะขอให้เปิดตัวเฟสออกรัวๆนะแล้วก็ถ้ามันหลุดเลยเนี่ยเป็นทามิเอลซาลิเอลตัวใหม่หรือว่าตัวตีบอลนะครับตามที่เพื่อนๆอยากจะได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ